แต่เรื่องแรกเรื่องแรกคือเรื่องของรัฐธรรมนูญอันนี้ต้องยอมรับผมว่ามันกระทบความเชื่อมั่นเพิ่มเวลาหรือเปล่าผมต้องบอกเลยผมพยายามจะไม่เพิ่มและจะไม่เพิ่มจบปั๊บสับมิดให้เต็มที่ชัดเจนคำอธิบายต้องมีความชัดเจนเราเองเรายิ่งต้องทำงานให้หนักต้องให้พี่น้องประชาชนรู้ว่าเราเองเรายังพยายามที่จะทำในสิ่งที่เราบอกไว้ว่าเราจะทำแต่เรื่องแรกเรื่องแรกเรื่องของรัฐธรรมนูญอันนี้ต้องยอมรับว่ามีส่วนครับนะครับเพราะว่านักลงทุนก็ถามว่าเอ๊ะที่ไว้ที่รัฐบาลไปประกาศวิสัยทัศน์ไว้ทั้งอันทั้ง8พิลาที่เราไปประกาศไว้เรื่องอีไนท์ไทยแลนด์หรือว่าเรื่องนโยบายที่จะทำเรื่อง FTA ถ้าเกิดมีนายกคนใหม่อะไรไงคือถ้าเกิดมีอันเป็นไปต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันจะเหมือนเดิมไหมอันนี้จะหลีกเลี่ยงยังไงก็ตามทีหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับวันนี้มาถามกันก็ต้องบอกตรงๆว่ามันกระทบกับความเชื่อมั่นใช่ไหมแล้วเราเองเราต้องมองข้ามไปอีกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาปัจจุบันนี้เนี่ยที่มันโดนนั่นโดนนี่มาเนี่ยมันมีเหตุผลอะไรที่มันเกิดขึ้นมาผมว่าทุกคนที่อยู่ในทีมใช้คำว่าทีมแล้วกันทีมไทยแลนด์แล้วกันจะเป็นทั้งรัฐบาลเป็นทั้งพรรคเพื่อไทยเป็นทั้งพรรคร่วมรัฐบาลทุกคนก็ต้องพิจารณากันอย่าบอกว่าฉันไม่เกี่ยวอันนี้เป็นเรื่องของนายกคนเดียวผมไม่ได้โยงความอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าเราเองเราทุกคนจะต้องมานั่งคิดกันแล้วก็เราก็น้อมรับไอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นมาแล้วก็พยายามแก้ไขให้มันดีที่สุดแต่ถ้าเกิดเราพยายามแก้ไขแล้วสมมตินะครับผมไม่อยากจะไปก้าวล่วงศาลนะสมมติว่ามันหลุดออกไปแล้วผ่านไปได้ดีไม่สมมติว่าเป็นเบสเคสมันหลุดออกไปได้เนี่ยเราเองเราต้องแก้ไขอะไรบ้างตรงนี้มากกว่าซึ่งให้การให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดมันเกิดซึ่งก่อให้เกิดปัญหาของความไม่มั่นใจต่อรัฐบาลเราอีกผมมองตรงนี้แบบไม่ได้มองข้ามนะแต่ผมกำลังมาหนึ่งเนี่ยผมต้องหาคำอธิบายให้กับสังคมให้ชัดเจนว่าจะทำแล้วก็มั่นใจว่าเราสามารถอธิบายได้แต่คู่ขนานกันไปเราเองเราก็ต้องไปหาว่าต้นตอมันคืออะไรแล้วเราไปแก้ตรงนั้นแล้วเราไปแก้กันตรงนั้นดีกว่าไหมไอ้ผลกระทบทางความเชื่อมั่นในสถานะที่ระหว่างเวทแอนด์ซีเนี่ยครับท่านคิดว่าจะเป็นอุปสรรคในเชิงนโยบายในเชิงการทำงานในเชิงโอกาสของประเทศแค่ไหนนี่ครับผมถึงบอกว่าคำถามแรกเลยที่ผู้สื่อข่าวถามบ่อยๆคือว่าจะมีการขอเพิ่มเวลาหรือเปล่าผมต้องบอกเลยผมพยายามจะไม่เพิ่มและจะไม่เพิ่ม15วันเพราะอยากให้จบปั๊บสับมิดให้เต็มที่ชัดเจนคำอธิบายต้องมีความชัดเจนมีบริบทที่มันอธิบายกันได้อย่างชัดเจนเพราะถ้าช้าไปก็เป็นปัญหาจะได้ง่ายต่อการตัดสินที่ระหว่างว่าที่คำอธิบายไปก็ไม่ใช่เป็นการเล่นแง่เรื่องขั้นตอนเพื่อจะยืดเวลาในการที่จะนั่งออฟฟิศต่อไปคือต้องตอบให้ชัดเจนครบถ้วนทุกกระบวนการทางท่านสารธรรมนูญท่านเองทุกท่านเองจะได้พิจารณาได้อย่างครบถ้วนไม่ใช่ต้องขอกลับมาอีกรู้อยู่แล้วว่าท่านจะถามมาทำไมไม่เขียนไปให้หมดคือไม่เอาละจะพยายามทำให้หมดทุกอย่างพยายามให้เกียรติท่านสูงสุดที่จะทำให้เร็วที่สุดท่านที่เร็วได้ไม่ยืดเวลาเพราะว่าผมจะเลี่ยงบาลียังไงก็ตามทีที่จะบอกว่ามันไม่กระทบหรอกไงเขาจะตัดสินใจเขาก็ดูที่ประเทศไทยเป็นหลักมันมีบางคนที่เขาจะลงทุนระยะยาวจริงๆเขาคงคิดจริงๆว่าเออยังไงมันคงได้อยู่ดีแต่ว่าถ้าเกิดยังไงเนี่ยพี่ไก่คุณเกรียงไกรก็บอกแล้วมันกระทบความมั่นคงความมั่นใจใช่ไหมต้องรอไปก่อนใช่ไหมฮะแต่ว่าเราเองผมเองแล้วระหว่างนี้อีกสมมติว่าอีก30วันหรือ28วันอะไรก็ตามทีเนี่ยเราทำยังไงต่อไปนั่งเฉยๆไม่ใช่ก็ต้องทำจริงๆต้องทำงานหนักยิ่งอีกเพราะอะไรที่เราทำได้หรืออะไรที่มันสามารถมีการตัดสินใจในระยะสั้นได้เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนคือจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าเรามีหน้าที่วันนี้เป็นนายกอยู่มีหน้าที่ที่ต้องสร้างความมั่นใจให้กับไม่ใช่นักลงทุนอ่ะให้กับทุกๆคนให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องครับว่าเรายังทำงานอยู่เรายังตั้งใจทำงานเรายังไม่ถูกทำให้เบี่ยงเบนอ่ะใช่ไหมฮะเราบอกว่าจะกระทบหรือเปล่าจะทำให้เรามีความไม่สบายใจหรือเปล่ายังมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้เต็มที่ในหน้าที่ที่ตัวเองมีอยู่ตราบใดที่ยังมีตำแหน่งอยู่ครับใช่ครับแน่นอนครับไม่มีไม่ได้มีความรู้สึกจริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดถามทีมผมได้เนี่ยผมจะทำงานให้หนักขึ้นด้วยเพราะถือว่าจริงๆแล้วเราเองเราอยู่ตรงนี้เนี่ยเราอยู่ในภาวะที่ต้องบอกว่าหลายๆภาคส่วนก็ขาดความมั่นใจจากเรื่องที่มีศาลรัฐธรรมนูญตัดสินตรงนี้มาครับไม่ใช่ตัดสินนะที่มีการบอกให้เรามีขั้นตอนต่อไปต้องทำอย่างไรบ้างเนี่ยเราเองเรายิ่งต้องทำงานให้หนักต้องให้พี่น้องประชาชนรู้ว่าเราเองเรายังพยายามที่จะทำในสิ่งที่เราบอกไว้ว่าเราจะทำเขากังวลไหมกับภาพบรรยากาศการเมืองตอนนี้ดูไม่นิ่งเนี่ยเพราะนายกก็มีกับดักก็กังวลก็อย่างที่
พี่ไก่สภาอุตสาหกรรมพูดอะไรอย่างนี้ก็ชัดเจนนะครับผมก็ไม่ได้ไปเคืองแกนะครับเพราะว่ามันแน่นอนความมีความไม่แน่ใจเกิดขึ้นทุกอย่างก็มีความไม่แน่นอนนะครับแต่ยินดีจะบอกว่าโทษเป็นความผิดของสว40ท่านอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เพราะว่าเขามีหน้าที่เขามีความรับผิดชอบที่เขาต้องทำถึงแม้ว่าจะใกล้จะหมดแล้วหรือว่ารักษาการถ้าเกิดบริบทกฎหมายว่าเขาสามารถเสนอได้เขาก็มีสิทธิ์มันก็ต้องเสนอเพราะเขามีความข้องใจใช่ไหมครับตรงนี้เราเป็นส่วนทำให้เขาคิดอย่างนั้นเราก็ต้องแก้ไขส่วนผลกระทบออกมาว่าจะมีขาดความเชื่อมั่นหรือว่ามีความไม่แน่ใจในแง่ของอนาคตก็เป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้แล้วเราก็ต้องแก้ไขแล้วก็พยายามไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกในอนาคต